วิกเก็ตนะครับยอมรับผมเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้ผมแม่งแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยคือไม่มีอะไรในตัวอย่างนี้ที่ผมชอบเลยจริงๆไม่มีอะไรในตัวอย่างเลยแบบโลกที่สร้างตัวละครเรื่องราววิสาร์ออฟออจะไปเล่าความสัมพันธ์ของแม่มดตะวันตกกับแม่มดตะวันออกที่เป็นแบบคนร้ายคนนึงเป็นตัวร้ายคือเรารู้สึกว่าแบบอะไรวะคือมันไม่มีอะไรในตัวอย่างนี้คลิกเลยแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือผมไม่ชอบตัวอย่างหนังมิวสิคัลที่ไม่โชว์ฉากมิวสิคัลเพราะฉะนั้นดูไอ้วิกเก็ตเนี่ยก็รู้สึกแบบเออหรือมึงไม่มั่นใจในฉากมิวสิคัลของมึงวะทำไมมันดูไม่เอามาโชว์เลยวะงานสร้างของมึงก็แบบดูสีสันประหลาดประหลาดแปลกๆคือแบบดูแล้วก็แบบไอ้เหี้ยมึงจะรอดเหรอวะแล้วดูแบบใช้เงินสูงด้วยนะเอานักแสดงอารีนาการ์เด้มาร้องเพลงคือแบบคือรู้สึกไม่ถูกชะตากับอีวิกเก็ตนี้มากๆดูแล้วไม่ถูกชะตาเลยแต่พอจะไปดูรอบสื่อที่เขาชวนไปก็เลยเช็ค Rotten Tomato ครับตอนที่ผมเช็คล่าสุดอะมันอยู่ประมาณแบบ91 92ผมแบบเฮ้อ91 92เลยเหรออีวิกเก็ตเนี่ยนะก็เลยไปด้วยความรู้สึกแบบมันจะยังไงวะมัน91 92ได้ยังไงวะจนกระทั่งนั่งดูนะผมดู IMAX นะผมนั่งดูไปประมาณ15นาทีผมแม่ก็ยังช็อกน้ำอยู่ผมใช้คำว่าเหมือนผมเป็นปลาช็อกน้ำเลยเพราะว่ามันเปิดด้วยมิวสิคัลแบบคลาสสิกฮอลลีวูดครับคือต้องบอกทุกคนไว้ก่อนมิวสิคัลยุคหลังที่เราได้ดูมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบองก้าเองหรือในส่วนของลาลาแลนด์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คลาสสิกฮอลลีวูดคือมันไม่เป็นมิวสิคัลที่ถูกปรับมาแล้วเพื่อที่ว่ามันจะใช้ฉากนั้นเป็นการแสดงความรู้สึกหรือความอารมณ์ที่อยู่ในใจตัวละครมันจะไม่ใช่มิวสิคัลที่แบบเป็นงานโชว์ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมหัศจรรย์คือถ้าเป็นฉากแบบนั้นก็จะเป็นแบบมอนทาที่เอามาเล่าบ้างเป็นจินตนาการในตัวพระเอกบ้างหรือเป็นแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันใช้มาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอัพสเกลความรู้สึกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันโจ๊กเกอร์ภาค2มันก็พยายามทำอย่างนี้แต่มันทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นนั่นคือสไตล์ของเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ผมชอบแล้วกันแต่ว่าสไตล์คลาสสิกฮอลลีวูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้คลาสสิกฮอลลีวูดคือกูทำมาเพื่อจะโชว์ให้มึงดูว่าไอ้เหี้ยนี่แหละคือความยิ่งใหญ่อลังการกูมีเสียงร้องกูมีท่าเต้นกูแบบสุดยอดงานสร้างอัศจรรย์มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อลังการมากๆอีวิกเก็ตเนี่ยเป็นแบบฮอลลีวูดคลาสสิกคือมันเปิดมานะอารีนาการ์เด้แม่งร้องแบบเสียงแบบแหลมสุดๆเลยร้องเพลงรอบๆบ้าชาวเมืองวิ่งเต้นปึกปักเสื้อผ้างานสร้างไปขบวนปึกปัก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 ผมดูแบบเชีย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 เพราะนึกออกไหมเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เราไม่ใช่ได้ชอบดูแบบโอ้ผู้หญิงโชว์ร้องเพลงพลังเสียงอีกคนเต้นเลยเนี่ยเราไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเราชอบอารมณ์เราก็เลยรู้สึกว่าชิบหายแล้วที่ชิบหายคือเราเข้าใจคนที่ชอบเพราะเราเข้าใจคนที่ชอบด้วยเพราะว่าเหมือนเราดูหนังแอคชั่นอะแล้วมีฉากต่อยกันอะเหมือนดูจอห์นวิกอะแล้วมันต่อยกันตลอดอะต่อยกันเยอะๆแล้วเราชอบเพราะเราอยากดูหนังแอคชั่นผมรู้สึกว่าอีสเตจอันเนี้ยอีเต้นอีร้องเพลงอันเนี้ยแม่งคือฉากแอคชั่นของคนที่ชอบมิวสิคัลอะคือถ้าคนชอบมิวสิคัลชอบดูงานสร้างชอบดูการร้องเพลงไอ้เคียแม่งคือโชว์ที่ดีมากนะเว้ยมันมีมุมกล้องเคลื่อนกล้องการร้องเพลงคือทุกอย่างมันแบบโอเคเลยมันแบบสุดยอดมากๆแต่ผมแบบเชื่อไอ้เราอาจจะไม่ใช่ทางนี้ว่ะโอ้โหนั่งแบบหลังแบบอยู่งี้เลยทุกคนอยู่งี้เลยไอ้เหี้ยมันก็ขึ้นชื่อเรื่องไปปุ๊บปั๊บการดำเนินเรื่องแล้วแบบช่วงพูดอ่ะแม่งน้อยมากนะทุกคนช่วงพูดมันแบบแม่งน้อยมากคือแบบพูดนิดๆหน่อยๆอ่ะร้องเพลงพูดนิดๆหน่อยๆร้องเพลงกันแบบนั้นแต่ว่าพอผมดูไปสักพักแล้วผมเริ่มอาจจะไม่ได้คลิกกับการร้องเพลงแต่ผมคลิกกับตัวละครนึงครับคือไอ้กาลินดาหรือไอ้กาลิน่ากันเด้อ่ะกันพูดเรียกกันเด้แล้วน้องกันเด้อ่ะ Come with me. Why couldn't possibly this is your mom and I'm come. คือตัวละครเนี้ยแม่งคราฟมาสนุกครับคือมันถูกสร้างมาในลอของWizard of Oz ที่ผมเคยได้ดูเมื่อหลายปีที่แล้วนะคือประมาณว่าไอ้กาลินดาเนี่ยมันเป็นแม่มดที่แบบว่าเป็นคนดีมันตัวแทนของความงดงามที่เป็นด้านตรงข้ามของไอตัวแม่มดสีเขียวอะแม่มดสีเขียวเป็นด้านตรงข้ามแต่ว่าอันเนี้ยเขาปรับมาหน่อยคือเขาปรับให้มันเป็นเหมือนเป็นลูกคุณหนูที่ทุกอย่างในใจเนี่ยมันโดนเอาใจมาตลอดแล้วมันก็จะแบบรู้ตัวว่าตัวเองคนสวยแล้วทุกคนก็รักมันด้วยความสวยของมันก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นการแบบเวลาโดนคนไม่เอาใจปุ๊บมันก็จะล้มสลบไปเลยคือมันจะมีความแบบเวอร์วังอลังการของคุณหนูแล้วมันก็จะมีความแบบร้ายๆของคนหนูที่แบบว่า
ม่ใช่เป็นคนดีแต่คนรู้ว่าจะทำยังไงให้คนรักเราได้มันจะเป็นประมาณอย่างนั้นแล้วเราก็จะตลกกับอีกาลินดาเนี่ยแหละแล้วก็จะใช้ตัวน้องนางเอกของเราเอลฟี่ผมเรียกเอลฟี่แล้วกันน้องผิวเขียวอ่ะน้องโตเขียวอ่ะผมเรียกเอลฟี่เอลฟี่เนี่ยจะเป็นด้านการเล่าเรื่องแบบจริงจังแล้วก็จะมีบุคลิกตรงกันข้ามก็คือกรินดาเนี่ยจะเป็นแบบตัวฮาเลยแล้วมันก็สอดประสานกันได้คือผมดูไปเรื่อยๆผมไม่ได้เอนจอยกับการร้องเพลงทางอารมณ์เท่าไหร่จะมีจอนเอลฟี่ออกไปร้องเพลงอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้จอยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราได้เจอตัวกรินดากับเอลฟี่อยู่ด้วยกันหรือว่าบางทีบุคลิกเขาสะท้อนกันหรืออยู่ในซีนเดียวกันหรือเวลากรินดาทำอะไรแปลกๆแล้วเอลฟี่มันตีกลับมาอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วพอเราดูไปสักพักเราจะเริ่มจับได้ว่าอ๋อไอ้ความอลังการตอนต้นน่ะมันไม่ใช่แค่ความอลังการในเชิงของงานสร้างเพื่อโชว์เฉยๆแต่มันคือการบอกว่าเฮ้ยอีโลกวิกเก็ตโลกวิสัตว์ออฟออสเวอร์ชันเนี้ยคือพวกกูเยอะพวกกูเป็นด้านตรงข้ามของมินิมอลพวกกูเป็นแม็กซิมอลคือโลกอันนี้ไม่มีใครใส่เสื้อเพลนสีดำอ่ะนึกออกไหมทุกคนใส่เสื้อแบบสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองลายตรงๆไม่มีลายตรงม้วนคือทุกคนเยอะทุกคนเป็นคนเยอะหมดทุกคนเยอะปึกเยอะห้องสมุดแม่งเป็นวงกลมคือมึงจะหยิบสมุดใช่ไหมมึงต้องเข้าไปในวงกลมแล้วก็ต้องวิ่งหาสมุดคือนึกออกไหมคือกูเยอะตึกกูเยอะคือทุกอย่างมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาว่าเป็นมินิมอลน่าเบื่อสี่เหลี่ยมแต่มันแบบมีดีเทลทุกอย่างโอเคพอถึงจุดนั้นที่ผมเอนจอยสิ่งนั้นผมก็เริ่มเข้าใจโลกเขาแล้วว่าโอเคแหละมันไม่ใช่การโชว์เว้ยแต่มันคือส่วนหนึ่งของโลกทุกคนเยอะเป็นเรื่องปกติทุกคนเต้นเป็นเรื่องปกติเพราะมันคือส่วนหนึ่งของโลกแต่ถามว่าผมซื้อทางอารมณ์หรือยังผมลงไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครเหล่านี้หรือยังยังเลยนะยังแบบยังรู้สึกแบบโอเคแหละก็เข้าใจแล้วอ่ะโอเคมาทางนี้ชอบอ่ะสนุกเอาเอนจอยแต่ว่าทางอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งฉากหนึ่งผมอยากเลือกฉากนี้ว่าฉากมหัศจรรย์คือหนังบางเรื่องเนี่ยมันจะดีตั้งแต่ต้นจนจบดีมีคุณภาพจนจบแต่หนังบางเรื่องเนี่ยมันจะแบบอะไรของมึงวะกูจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันจะมีฉากมหัศจรรย์ที่แบบปึ้งมาปุ๊บแล้วเหมือนมันแม่งแบบแม่งเปิดก๊อกอ่ะเหมือนแบบน้ำมันจะไม่ไหลเหมือนติ้งติ้งติ้งแล้วถึงมันแม่งบิดฟืดน้ำทะลวงมาตู้มาทั้งหมดหนังเรื่องนี้มีฉากแบบนี้หนังเรื่องนี้มีฉากหนึ่งที่คุณลองนึกภาพนะคุณลองนึกภาพหนังที่มันเอะอะมะเทิงมาตลอดหนังที่มันร้องเพลงยิ่งใหญ่อลังการปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังมาถึงมูฟเมนต์นึงมาถึงฉากนึงแม่งมินิมอลเว้ยเสียงเพลงทั้งหมดไม่มีเว้ยเสียงคนไม่มีเว้ยไม่มีใครร้องเพลงเว้ยมีแต่ความเงียบและเสียงแอมเบียนเสียงบรรยากาศฟืดมาและสิ่งที่เปล่งประกายอยู่ทางความท่ามกลางความเงียบทั้งหมดนั้นคือการแสดงของสองนักแสดงนำไม่มีการพูดอะไรเลยในฉากเหล่านี้ครับไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรอยู่ในฉากนี้เลยแต่กล้องไปที่หน้าน้องเอลฟี่น้องนางเอกกล้องไปที่การแสดงการเคลื่อนตัวของน้องนางเอกมันเหมือนเป็นอยู่ๆมันมีโมเดิร์นแดนซ์โผล่ขึ้นมากลางมิวสิคัลที่เอออะพาเทิงแต่ขนาดเดียวกันแล้วอารมณ์ทั้งหมดอ่ะของตัวละครสิ่งที่ตัวละครรู้สึกทั้งหมดอ่ะมันพลวงมาถึงใจเราได้ดูที่แบบไอฉากร้องรำทำเพลงก่อนนั้นเนี้ยมันทำไม่ได้เว้ยแต่ซีนแห่งความเงียบคือหนังมันเหมือนคนที่ตะโกนตลอดเวลาแล้วอยู่วันนึงมันเงียบแล้วมันพูดเสียงเบาอ่ะแล้วมันแทงเราแบบปึ้งผมแบบโอ้โหคือก่อนหน้านี้เคยเห็นข่าวผ่านๆนะว่าไอเอลินากันเด้กับคนที่เล่นเอลฟี่เนี่ยค่ายจะส่งไปชิงออสการ์ผมขมวดคิ้วในใจเลยมึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยออสการ์มันไม่ได้หรอกแต่พอเจอฉากนี้ผมแบบอ่ะโอเคพี่จะส่งใช่ไหมครับผมเห็นด้วยครับผมพี่ส่งเลยครับเพราะเราเข้าใจแล้วว่าฉากนี้มันคือฉากมหัศจรรย์ของหนังเรื่องนี้มันคือจุดเปลี่ยนของหนังเรื่องนี้จริงๆครับเพราะจากที่เราไม่แคร์ความสัมพันธ์ไม่แคร์เรื่องราวไม่แคร์ตัวละครแต่โมเมนต์เล็กๆอันนี้มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทำให้เราซื้อความสัมพันธ์ของตัวละครทำให้เราเข้าใจสิ่งที่อยู่ในตัวละครเข้าใจทุกๆอารมณ์ความรู้สึกและเรารู้สึกตามสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากซีนนี้มาเกิดขึ้นแล้วนะผมชอบหมดเลยผมชอบทุกๆเอลิเมนต์ที่หนังเล่าเรื่องผมชอบมิวสิคัลผมชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคลิกกับฉากนี้แล้วไงเราซื้อความรู้สึกฉากนี้แล้วความรู้สึกของเราเทียบเท่ากับตัวละครเอลฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะตามหลังเราจะเป็นคนนอก
แต่พอพ้นฉากนั้นเรากลายเป็นคนในนะครับเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนซิดนี้ด้วยจริงแม่งชื่อโรงเรียนชิดแหละเหี้ยแม่งตั้งชื่อแม่งอย่างชื่อหาโรงเรียนแม่งชื่อชิดโอเคพอหลังจากนั้นมันโอเคหมดเลยครับความสัมพันธ์ตัวละครเรื่องราวความเข้มข้นของเรื่องราวซึ่งถ้าใครถามว่าหนังเรื่องนี้โวกไหมครับหนังเรื่องนี้โวกแบบ100 ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเล่าเรื่องราวอะไรครับมันเล่าเรื่องราวของสัตว์ที่กำลังหายไปเหมือนกับโลกไอ้โลกออสเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นมนุษย์อยู่กับสัตว์อยู่ด้วยกันแล้ววันนึงสัตว์มันหายไปเหมือนกับว่าแบบรัฐบาลหรือสังคมไม่เอาสัตว์แล้วไม่อยากให้มีสัตว์แล้วจะแบบว่าสัตว์มันแตกต่างสัตว์ไม่ควรมาสอนหนังสืออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นธีมของเรื่องสีผิวเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้มันก็จะพูดเรื่องการแบบสังคมที่แบบเฮ้ยกูต้องมีชีวิตแบบนี้คุณไม่สามารถจะเป็นแบบอื่นได้รวมถึงนางเอกที่มันผิวสีเขียวเงี้ยก็จะโดนรังเกียจโดนมองว่าแตกต่างมันก็คือการพูดถึงประเด็นของชาติพันธุ์ของสีผิวนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นเรื่องคลาสสิกเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งของโบกแน่นอนนะครับประเด็นเหล่านี้เนาะมันก็ถูกเล่าออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้เป็นงานคลาสสิกเนาะเพราะว่าเราผมรู้มาอยู่แล้วครับว่าเป็นละครเวทีที่ดังมากแต่ผมคิดว่ามันจะอาจจะเป็นละครเวทีที่แบบว่าดูเอาสนุกไงเราไม่รู้สึกโอ้มันประเด็นที่มันสะท้อนภาพแห่งความจริงอ่ะมันก็หนักหน่วงด้วยประเด็นในการร้องรำทำเพลงเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมเขาทำได้ดีด้วยหลังจากนั้นเราก็สนุกสนานกับหนังไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดหนึ่งที่ผมยังแคล็กไม่ได้เหมือนกันนะณเวลานี้ยังไม่สามารถอธิบายว่าจะรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงแต่ว่าช่วงท้ายของหนังอ่ะมันเร่งเกียร์แบบเร่งเกียร์หนึ่งคือเราเอนจอยเรามีความสุขเราแฮปปี้กับแล้วก็เราไล่เรียงอารมณ์ความรู้สึกตามตัวละครได้แต่ตอนสุดท้ายมันเหมือนสปริงบอร์ดนะครับทุกคนมันเป็นสปริงบอร์ดที่จากที่รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบสนุกดีมันกลายเป็นปึ้งแล้วมันแบบปุ้งแล้วมันกลายเป็นแบบหนังที่มันอะหนังที่สนุกหนังที่เราแบบลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันมีฉากที่แบบแสดงพลังมันมีฉากที่ใช้พลังมันมีฉากที่ไม่ได้แค่เห็นตัวละครใช้พลังแต่ว่าตัวละครมีอารมณ์เปรี่ยมหรือตัวละครเบรกทูความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยพร้อมกับการมีพลังของเธอขึ้นมาซึ่งมันสวยงามมันงดงามมันทรงพลังแล้วมันจบแล้วแบบอยากรู้ต่ออยากรู้ว่ามันจะไปทำอะไรต่อมันอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปนี้น้องเขาจะไปทำอะไรอีกซึ่งเรารอมากๆที่มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ซึ่งพอมันจบแบบนั้นอะจบด้วยความรู้สึกไฮโน้ตมากๆอะผมมีความรู้สึกตอนที่นั่งอยู่ในโรงอะไม่ได้ลุกไปตอนเครดิตขึ้นนะก็นั่งดูอยู่ต่อคิดว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงวะโมเมนต์ไหนวะที่มันเป็นตัวเริ่มต้นจุดสปริงบอร์ดของหนังเรื่องนี้ของไอ้ท่อนท้ายเนี่ยผมยังจับไม่ได้นะเพราะดูมาแค่รอบเดียวแต่รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจช่อนท้ายมากยังไม่เข้าใจว่าเขาเหยียบสปริงบอร์ดตรงไหนแต่ว่าสุดท้ายมันจบด้วยความรู้สึกแบบเหมือนเห็นซูเปอร์แมนบินครั้งแรกอ่ะมันฟีลลิ่งแบบนั้นอ่ะมันเห็นแบบซูเปอร์แมนไม่เคยเห็นซูเปอร์แมนบินมาก่อนแล้วเห็นซูเปอร์แมนค่อยๆหัดบินแล้วบินได้แล้วแบบเรารู้สึกว่ามันทรงพลังมันรู้สึกมันน่าตื่นเต้นมันรู้สึกว่าแบบมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจากอะไรแบบเนี้ยเชียร์นะพูดตรงๆอาจจะไม่ได้เอนจอยมากเท่าผมอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบมิวสิคัลในระดับนึงแต่ไม่ได้ชอบมากแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับเสียงเพลงน่าเอนจอยกับเรื่องราวและเอนจอยผมเชื่อว่าร้อยครั้งร้อยฉากมหัศจรรย์เนี่ยคุณรักมันแน่ครับอยู่ที่ว่ารักมากรักน้อยแค่ไหนแต่ผมรักมากผมก็เลยทำให้ผมชอบหนังเรื่องนี้มากแม้ว่าช่วงต้นมันจะกระดกกระแดกก็ตามแม้ช่วงต้นผมจะไม่ซื้อเลยก็ตามแต่ว่าพอมันถึงจุดมหัศจรรย์แล้วมันสามารถหล่อเลี้ยงความมหัศจรรย์ไปถึงตอนท้ายและเสือกมีสปริงบอร์ดนิดนึงพุ่งไปอีกนิดนึงก็เลยกลายเป็นหนังที่ผมแบบประทับใจชอบใจมากนักแสดงทั้งสองคนโดดเด่นมากๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะโดดเด่นแค่การเดสุดท้ายคุณเอลฟี่โดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับพล็อตของเรื่องก็มีน้ำหนักมีเรื่องราวที่สะท้อนโลกแห่งความจริงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นทุกๆเอลิเมนต์ของหนังเรื่องนี้มันสนุกมากดีไซน์เนี่ยอันนี้50-50เนาะมันเป็นแม็กซิมอลนะครับใครชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ผมชอบที่มันแตกต่างแม้ว่าจะเป็นสไตล์ที่ผมไม่ได้รักนะแต่ว่าความแตกต่างที่การที่กูจะตัดสินใจว่าอ๋อพวกมึงมินิมอลกันเหรอพวกมึงจะเป็นดูนใช่ไหมกูไม่เป็นแบบนั้นกูจะบรรเลงทุกสีในโลกใบนี้ที่กูมีกูจะยิ่งใหญ่ที่สุดที่กูจะทำได้มันก็เป็นอะไรที่บ้าคลั่งนะบอกแล้วว่าถ้าทุกคนใส่เสื้อสีขาวแล้วคุณใส่เสื้อสีแดงอ่ะ
ไอ้เหี้ยแน่นอนแหละบางคนก็หาคุณเป็นคนบ้าแต่บางครั้งมันก็คือความโดดเด่นที่แบบไม่มีใครเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นแฮปปี้มากๆจากวิกเก็ตแล้วก็แนะนำผมดูแบบ IMAX นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ได้มีความฉากยิ่งใหญ่แบบกาเดียเตอร์ที่คุณต้องจำเป็นต้องดู IMAX อะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยากเสียเงิน200กว่าบาทไม่ได้มีเงินขนาดนั้นผมว่า Atmos อะไรก็ได้ครับที่มันไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วมีลำโพงดีๆซะหน่อยผมว่าแบบนั้นก็ตอบโจทย์แต่ถ้าใครมีเงินเยอะดูแบบจอใหญ่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับย้ำอีกทีวิกเก็ตแนะนำครับช่วงแรกยากนิดนึงแต่พอถึงฉากมาซันแล้วยาวครับยิ่งยาวได้สบายๆเลยแนะนำนะครับสำหรับวิกเก็ตเด้อเรียกว่าตีลังกาเลยคอมเมนต์ก็ได้ครับตีลังกาเลยคอมเมนต์สำหรับวิกเก็ตนะครับอ่ะส่วนใครดูมาแล้วชอบไม่ชอบแฮปปี้กับฉากมาซันเหมือนกันไหมหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับ